ค่ะตอนนี้นะคะคุณหมอก็พามากราบสักการะนะคะที่พระธาตุเรืองรองนะคะจังหวัดศรีสะเกษนะคะตรงที่คุณหมออยู่ในตรงนี้เป็นจุดตรงกลางนะคะเป็นพระโบสถ์ด้านในนะคะด้านในนี้ก็จะมีเป็นพระพุทธรูปก็คือพระพุทธชินราชศักดิ์สิทธิ์นะคะถ้าใครมีโอกาสได้เดินทางกราบไหว้นะคะก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตนะคะนี้ด้านในภายในนี่จะเป็นภาพเขียนนะคะเกี่ยวกับการเกิดแก่เจ็บตายนะคะแล้วก็มีประติมากรรมผาผนังด้านในงดงามนะคะเป็นศิลปะนะคะภาพนี้นะคะจะสื่อถึง นรกอเวจีนะคะอันนี้เป็นการผิดศีล5ศีล5เนี่ยหมายถึงว่าภาพนี้นะคะถ้ามองไปเนี่ยหมายถึงประพฤติขโมยของพระสงฆ์หรือว่าขโมยทรัพย์สินผู้อื่นนะคะใครที่ทำชั่วนะคะขโมยลักทรัพย์โจรกรรมที่ปล้นนะคะอันนี้ก็จะได้รับเสวยในภูมินรกนะคะจะโดนนิยบาลนะคะเอาหอกแทงนะคะนี่ค่ะกาจิกนะอันนี้ภาพนี้จะสื่อถึงตรงนี้นะคะทีนี้มาดูภาพนี้แต่เป็นส่วนภาพนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องนรกหมายถึงการขาดเมตตาเป็นผู้ไม่มีศีลธรรมนะคะนี่จะเถวยกันการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะคะก็อยู่ในศีล5ข้อเหมือนกันทำร้ายผู้อื่นอันนี้อยู่ในอวิธีนรกก็โดนหอกทิ่มแทงนะคะเสวยนะคะมีหน้าเป็นสัตว์เป็นนกนะคะก็ได้รับวิบากกรรมนะคะการจะทำฆ่าสัตว์ถือว่าการเป็นสิ่งข้อ5นะคะเดี๋ยวมาดูภาพอื่นต่อไปนะคะส่วนภาพนี้นะคะเป็นสิ่ง5เป็นการมีหรือว่าการมีชู้ผิดลูกผิดเมียผู้อื่นก็จะปีนต้นนิ้วนะคะผิดผู้ครองของผู้ผิดในกามนี่อยู่ในศีลของ5ข้อนะคะใครที่ทำนะคะก็จะได้รับวิบากกรรมนะคะอยู่ในนรกภูมิเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นก่อนค่ะตาแล้วเดี๋ยวเราจะไปโฟกัสนะคะด้านบนนี้จะเป็นพระธาตุเรืองรองนะคะสวยงามมากนะคะมองไปด้านบนนี้นะคะค่ะแล้วก็นะจุดซ้ายมือที่หมอยืนอยู่นะคะจะเป็นโบสถ์รูปเวียงนะคะแล้วก็จะมีวัวนะคะถือว่าสวยงามมากนะตรงนีตอนนี้นะคะก็
ยืนอยู่ตรงจุดสูงสุดนะคะของตรงพระธาตุเรืองรองด้านบนนี้นะคะถ้ามีความเชื่อนะคะถ้าใครได้มาสักการะนะแล้วก็ได้เดินเวียนซ้ายนะคะรอบพระธาตุนะคะก็ถือว่าจะเป็นความมงคลสิริมงคลในชีวิตนะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาสักการะที่บนพระธาตุนี้นะคะถือว่าเป็นมงคลสูงสุดในชีวิตนะคะก็ขอบคุณค่ะMm-hmm.